เป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยเอารวย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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการคำพีวิธีรวยมารวยกันบ่ายๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแม่กัมพูรัชนีทีมงานนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการผู้สนับสนุนเราไป LA โอ้ลอสแอนเจลิสนะคะแล้วปรากฏว่าไปเจอนะครับไม่น่าเชื่อนักธุรกิจคนไทยฮะไปสร้างอาณาจักรมีห้างสินค้าไทยแล้วไม่ใช่เล็กๆ LA เป็นอันดับ2ของอเมริกาด้วยโอ้โหแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับพลาดไม่ได้คำพีวิธีรวยต้องไปเจาะให้รู้ว่าแกรวยได้ยังไงเจาะพอแล้วเจาะไปเลยฮะอ้าวเป็นไงมาถึงบ้านแล้วโอ้โหจะนอนท่าเดียวตายังปลื้ออยู่เลยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมนึกว่าเป็นบ้านคุณรัชนี LA อันนี้101อันนี้ LA จริงๆนะฮะโอ้โหที่นี่เช้ากว่าประเทศไทย15ชั่วโมงทำให้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันนะคะโชคดีมา LA เที่ยวนี้ได้เจอท่านทูตกิรภาพันธ์ค่ะท่านจะพาไปเลี้ยงข้าวใช่ไหมคะก็ไม่รู้ท่านจะไปหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพาไปเลี้ยงข้าวเหรอฮะที่นี่มีครบค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารภาคกลางนะคะอาหารภาคใต้รสชาติไทยแท้นะคะค่ะมีร้านอาหารไทยเป็นพันนะคะก็เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมีคนไทยอยู่นะคะก็200,000ขึ้นไปเลยนี่ถือว่ามากที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหลายหรือเมืองทั้งหลายในโลกที่คนไทยไปอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่77ของไทยเลยเข้ามาทำอะไรฮะนอกจากการมาเรียนแล้วมาศึกษาแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจจุดเด่นของ LA เนี่ยนะคะเรามีท่าเรือนะคะลอสแอนเจลิสท่าเรือลองบีชเนี่ยมันเป็นแหล่งที่นำเข้าอาหารจากประเทศไทยนะหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยถึงร้อยนึงเนี่ยร้อยละ70เนี่ยมันผ่านช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระจายไปทั่วสหรัฐตรงนี้มันเหมือนปากประตูทางเข้านะคะของสินค้าไทยเข้ามาสู่ตลาดสหรัฐที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็เก่าแก่มาประมาณ40ปีเลยนะคะแล้วก็สินค้าไทยก็เรียกว่าทุกชนิดหาได้ท่านทูตพาไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะไปสำหรับโซนนี้ก็เป็นโซนข้าวนะคะจากประเทศไทยนะคะค่ะไรซ์เบอร์รี่ใช่ค่ะเข็มภาษาไทยเลยใช่ครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวนิ่งข้าวหอมสีดำๆใช่อ๋ออันนี้1กิโลกรัมนี่ค่ะ 5.99 เหรียญนะคะก็จริงๆ100กว่าบาทตอนนี้ข้าวไทยก็นอกจากหอมมะลิเนี่ยเราดังแล้วเรายังมีเดี๋ยวนี้เรายังมีออร์แกนิกหอมมะลิไรซ์นะคะแล้วก็ข้าวสีๆเนี่ยก็เป็นอันที่กระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มโปรโมทนะคะข้าวไทยมาที่ LA เนี่ยปีนึงๆประมาณมากน้อยขนาดไหนจริงๆเราดูจากสถิติความต้องการเนี่ยนะคะแล้วก็นำเข้ามาจริงๆเนี่ยเกินแสนตันแล้วก็ข้าวพวกสีๆเนี่ยปีนึงคาดว่าประมาณ 6,000 ตันถ้าพูดถึงชื่อเสียงข้าวไทยเป็นยังไงบ้างคะที่นี่โอ้ดีมากค่ะสังเกตดูในร้านนี้ไม่ใช่เฉพาะข้าวไทยที่มีขายเนาะมีตัวภาษาญี่ปุ่นด้วยนะมีข้าวญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยอเมริกาเท็กซัสยังถือว่าไม่ได้ว่าเป็นคู่แข่งกับข้าวไทยนะคะคู่แข่งกับไทยจริงๆมีไหมก็อย่างที่เราทราบกันในอาเซียนนะคะเวียดนามของเวียดนามข้าวเวียดนามท่านพูดครับในปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยมาที่นี่โตขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอัตราการเติบโตนี่ประมาณ 5-10% ในกลุ่มของข้าวเนี่ยนะนอกจากข้าวสินค้าตัวอื่นๆมีตัวไหนที่เด่นๆที่มีการเติบโตบ้างครับผลไม้สดทั้งหลายเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานหรือว่าเป็นทุเรียนเป็นมังคุดนะคะอันนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วปลาเค็มปลาล่าไม่ยุ่งยากมากเท่ากับไปยุโรปใช่ไหมเวลาก็จริงๆทุกประเทศเนี่ยนะคะมีกฎระเบียบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำการค้ากับอเมริกาเนี่ยก็จะต้องศึกษาซึ่งในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีบทความมีข่าวจากทั่วโลกนะคะขึ้นให้ทราบนะว่ากฎระเบียบเป็นยังไงแต่ผู้ที่จะส่งมาอเมริกาเนี่ยส่วนมากก็จะมีความพร้อมแล้วก็มีความเตรียมตัวมาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่าคุณภาพของสินค้าแต่ละอย่างต้องไปสอดคล้องกับกฎระเบียบของเขา FDA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาได้แล้วเนี่ยคือตลาดมีความต้องการค่ะแล้วผู้นำเข้าเองก็มีความต้องการเพราะว่ามันกระจายไปได้นะคะสำหรับคน300ล้านเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะคะอะไรเนี่ยคุ้นๆเนี่ยคุณรัชนีท่านพ่อฮะข้าวต้มมัด
ป่ะคะใช่ค่ะข้าวต้มมัดมีค่ะนั่นอะไรอ่ะยาวๆอ่ะยาวๆผมมาสิยาวๆไม่ใช่คุณน่ะสั้นไอ้แล้วตีด้วยมาพูดมาสั้นนี่ขนมจากขนมจากค่ะนี่มันมีขายที่หนองมนนะคะค่ะที่ร้อยเอ็ดยังไม่มีเลยนะก็จังหวัดแอลเอมีมีมีใครดูแลก็หน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยฮะครับเป็นครับเป็นครับกับพี่ผินนะคะพี่หน่อยพี่ผินผิงค่ะผิงพี่ผิงคือมาขาดความอบอุ่นต้องผิงต้องผิงต้องผิงจะได้อุ่นจะได้อุ่นเหรอฮะค่ะใช่ๆเอ๊ะพี่ผิงนี่คุ้นๆนะท่านพ่อเป็นนักร้องค่ะวงอะไรพี่ก่อนนี้เป็นดาวเต้นคู่สวนีไฉไลที่โลลิต้าสมัยก่อนนี้น้ำหนัก20กิโลค่ะตอนนี้พอช่างแล้วตาช่างตาช่างพังเลยโอ้จำได้จำได้คุณคุณขอสักหน่อยได้ไหมครับน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานแนวของอะไรนะสุนทรภรณ์ร้องเพลงอะไรฮะที่ชอบร้องอ่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเคยบอกว่ารักรักรักยินนะจำไม่ได้ถ้าใครเห็นก็คงจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เพราะว่าดูคนละไซส์กันเลยแต่พี่ผิงนี่มาทำหน้าที่หน้าที่PR ประชาสัมพันธ์ตลาดส่วนพี่หน่อยก็คือมาทำหน้าที่เป็นสามีพี่ผิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่เป็นกิ๊กไม่ใช่ทำงานด้วยกันคือเป็นพี่หน่อยนี่เป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมดเลยครับข้าวต้มมัดที่นี่นะคะเย็นมากแข็งมากแล้วจะกินได้ยังไงทานยังไงให้หน่อยก็ทุกอย่างเราเอาเข้าไมโครเวฟหมดเลยค่ะกลับไปทำที่บ้านเองค่ะอันนี้เรียกข้าวต้มมัดเหรอคะค่ะที่บ้านเขาเรียกสองเจอเยอะกันกลมอะค่ะสองสองเจอเยอะกันกลมมันมีสองอันประกอบกันก็เลยกลมแล้วฝรั่งเขาไม่เข้าใจเหรอสองเจอเยอะกันกลม two friends เยอะกันครบโซนนี้ก็เป็นโซนโอท็อปนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นนั้นโซนอาหารนะคะบอกอาหารโซนนี้ก็โซนที่ขายเรียกว่าสนับสนุนค่ะของไทยเป็นไม้อะไรเงี้ยมีหม้อมีไหอะไรหมดเลยเนี่ยสะอาดมาหมดเลยค่ะโอ้โหเหมือนอยู่คือเข้ามาเนี่ยบรรยากาศไม่ได้คิดเลยว่าอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยใช่ค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวพอดีเนี่ยค่ะโชคดีมากเลยทำไมฮะมาแอบเจอท่านเจ้าของตัวจริงจริงค่ะต้องขอเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะสวัสดีครับท่านเนตพลอยแสงงามนะคะโอ้เจ้าของห้างเนี่ยเหรอคะประธานใหญ่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเขาบอกอยู่ LA คนไทยที่รวยที่สุดเขาไม่ใช่เศรษฐีคุณได้ฟังมาจากไหนคุณได้ฟังมาจากไหนโอ้ยฟังมาคนเขาลือกันผมเดินเข้ามานี่ตรงนี้ใหญ่มากเลยฮะเราใช้วิธีเช่าหรือว่าเราซื้อหรือยังไงฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ซื้อทั้งหมดครับเป็นเจ้าของที่ดินเองเลยเหรอคะได้เหรอคะโอ้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย 400,000 ตารางฟุตเนี่ยทางอเมริกาเรียกเป็นไร่เรียกไม่ถูกประมาณ10ฝ่าเอเคอร์ก็ที่เท่าแมวดิ้นตายแหละแต่กว่าจะตายนะดิ้นไปทั่วเลยที่เยอะมากเอาเขาให้สิทธิ์คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินทำธุรกิจได้ด้วยเหรอครับได้ครับได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมฮะไม่มีครับก็จ่ายภาษีที่ดินให้ถูกต้องเท่านั้นแหละไม่จ่ายก็ยึดไปคือถ้ามีตังก็จบเลยใช่ไหมครับคุณเอเนกอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับประมาณเกือบ40แล้วครับประมาณเกือบ40ปีก็พอๆกับอายุเลยไหมคะเนี่ยก็ดูหน้าประมาณไม่อายุไม่เยอะทำไมเราถึงทำห้างผมว่าเป็นห้างใหญ่มากๆเลยแต่เดิมนี่ประมาณไหนฮะเล่าบรรยากาศเมื่อ40ปีให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเริ่มต้นก็ขายพวกเทปคาสเซ็ตจากเมืองไทยขายพวกซีดีเพลงเป็นแผงอย่างเงี้ยตอนนั้นยังเป็นคาสเซ็ตตอนนั้นไม่เป็นซีดีนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นเทปคาสเซ็ตครับแล้วขายได้มั้ยฮะก็ขายได้ดีฮะใน2ปีแรกขายให้ใครฮะก็ตามร้านทั่วๆไปแล้วเรามาเดินเทปอย่างเงี้ยนะฮะครับอะไรยังไงต่อครับจากนั้นเราก็มาขยายทำพวกอาหารแล้วเอาอาหารขายแล้วแถมเทปขายเทปแล้วแถมอาหารยังไงฮะก็ขายอาหารเทคมาเป็นเทปครับอ๋อคือแยกกันไปเป็นอีกธุรกิจแยกเลยครับแต่ก็ยังอยู่ในรั้วเดียวกันขายเดียวกันค่ะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยครับก็ด้านอาหารไทยขยายไปเรื่อยๆครับนี่ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดใน LA ไหมครับปัจจุบันน่าจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในอเมริกามากกว่าในอเมริกาด้วยไม่อยากใช้คำพูดนี้นะแต่ว่าคือไม่ใช่คนที่คุยหรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงจริงโอ้โหคือทำได้ขนาดนี้อยู่ในต่างแดนนี่ถือว่าเป็นคนที่มีความเก่งมากนะฮะต้องใช้คอนเนคชั่นอะไรเยอะมากเลยใช่ไหมคะเรา
ป็นตัวแทนร้อยโรงงานอยู่นะฮะในประเทศไทยเองค่ะมีเคล็ดลับยังไงฮะในการบริหารกิจการให้ขยายตัวเติบโตจนกระทั่งแข็งแรงในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็ทำงานทุกวันนะฮะนอนน้อยหน่อยมาเดินดูห้างอยู่อย่างเงี้ยตลอดแล้วเดินดูนะเหมือนไม่ใช่เจ้าของเลยนะคะบางคนนึกว่าเด็กเข็นของจริงนะผมสูงใจบ่อยแค่ไหนนี่เป็นเคล็ดลับของคนที่จะรวยเลยใช่ไหมครับต้องทำงานแบบนอนให้น้อยไม่ใช่จะได้ทำตามไอ้ทำนี่ทำเพราะว่ามันสนุกกับงานมากกว่าไม่ใช่ทำเพราะว่าต้องทำหรือว่าอยากได้ตังค์มากขึ้นมันไม่ใช่มันทำแล้วเราแฮปปี้แล้วสนุกกับงานก็เหมือนอย่างเราไปเมืองไทยทีเราเห็นอะไรหน้าเอามาขายได้แล้วก็ออกมาถ้าเป็นโอกาสณตอนนี้ในอเมริกาอะไรน่าจะเป็นสินค้าพวกประเภทไหนกลุ่มไหนอาหารการกินนี่ได้หมดฮะเหรอครับแต่ของใช้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าของใช้อย่างเวลานี้ก็เจอปัญหาจากประเทศจีนก็ส่งเข้ามาราคาถูกมากของเราแข่งยากถ้าเป็นของใช้แข่งเข้ายากนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าของเราไปก๊อปได้ปุ๊บเราก็เสร็จอย่างแม้ทั้งเวลานี้ไอ้จานลายสับปะรดต่างๆเขาก็ทำมาได้แล้วซึ่งก็ถูกมากก็คือพวกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาลำบากกว่าลำบากแต่ถ้าเป็นพวกของกินเกษตรอะไรนี่ยังไงเขายังก๊อปเราลำบากก๊อปพริกขี้หนูเราก็ไม่ได้รสเผ็ดอาจจะไม่เท่าอะไรกระชายก๊อปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่พริกขี้หนูตอนนี้เป็นของเขานะฮะเอาเลยฮะพวกพริกอู้จ่ายพริกแห้งตอนนี้เป็นของตลาดของเมืองจีนอะไรของไทยที่เด่นอยู่ตอนนี้แข็งแรงอยู่เลยฮะน่าจะเป็นกะทิซึ่งคู่แข่งยังเรายังไปไกลกว่าเขาเยอะนั่นมีอะไรที่ท่านประธานจะแนะผู้ผลิตคนไทยในขณะนี้นะฮะเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้คือตลาดที่นี่เป็นตลาดของถูกของดีราคาถูกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในเมืองไทยความคิดของผู้ผลิตเมืองไทยไปมองตลาดที่นี่ราคาแพงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันแข่งขันกันเรื่องราคา 4-50 ปีแล้วโอ้ยฝรั่งมาแล้วขายก็แพงมันไม่ใช่อ่ะคือยังไงต้องทำของถูกถ้าจะมาขายอเมริกาการแข่งขันที่นี่สูงมากมันไม่มีใครผูกขาดนะฮะคือมันเป็นแบบตลาดเสรีจริงๆหรือว่าถ้าคุณไม่แน่จริงมันก็ไปลำบากแล้วคนอเมริกันนี่ไม่ได้ว่าไปติดแบรนด์เนมจนกระทั่งถึงขั้นบอกว่าจะต้องบริโภคในสิ่งที่มันเป็นแบรนด์เนมมากๆเขาจะดูว่าแล้วราคาล่ะเขาจะดูราคามากของโอ้เราเข้าใจผิดนึกว่าคนอเมริกันชอบแบรนด์เนมเนาะที่ไหนได้คนไทยชอบแบรนด์เนมมากกว่าใช่มันความรู้สึกต่างกันทำยังไงให้รวยเหมือนคุณนันเองนอนน้อยนะคะนอนน้อยนอนน้อยนี่ได้อย่างหนึ่งแล้วครับทุกวันนี้ผมบอกทุกคนเลยว่าเปลี่ยนกันได้ผมก็อยากเปลี่ยนเอ้าทำไมไม่อยากรวยเอ้าจริงๆผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองรวยนะเหรอฮะคือรวยไม่รู้ก็อยู่อย่างเงี้ยจะมีเท่าไหร่หรือเหลือเท่าไหร่ก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องรวยเรื่องไม่รวยไม่เคยไปสนใจฮะเห็นไหมต้องพอใจที่เห็นตัวเองมีก็อยากจะพอใจอย่างนี้ไงอยากมีอย่างนี้อ่ะต้องพอใจแล้วพอเพียงด้วยค่ะนี่พอใจพอเพียงแล้วก็มีความสุขครับเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับคนไทยเรานี่เก่งไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะใช่ค่ะจากคนที่เอาเทปไปเดินขายเทปไปเดินขายจริงๆนะตามร้านอาหารไทยกลายเป็นเจ้าของห้างใหญ่ใน LA โอ้โหแล้วแกยังจะมีการขยายอาณาจักรแห่งนี้เพิ่มเติมอีกไหมนะกำลังเจรจาซื้อสินค้าอีกหลายเอเคอร์โอ้ซื้อที่ดินเลยนะใช่ไม่น่าเชื่อนะครับอ้าวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับรวยแล้วสุขภาพต้องดีเยี่ยมด้วยนะครับถึงจะมีความสุขสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 